พี่น้องครับเส้นทางที่พี่น้องบ้านเฮาสามารถที่จะไปกราบไหว้หลวงพ่อท่านใจนะครับอยู่วัดคู่ท่องเทพนิมิตนะครับแม่นบ่ล่ะเฮ้ออยู่บ้านน้นเชียงคำครับอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีครับคันพี่น้องบ้านเฮาเริ่มต้นจากนะครับสนามบินนานาชาติจังหวัดอุดรธานีนะครับไปตามเส้นทางนี้เลยเด้อครับเด้อไฟเลี้ยวออกซ้ายไว้ครับพี่น้องตีไฟเลี้ยวออกซ้ายไว้อย่าว่าต้องไปติดไฟแดงนะครับนี่ครับท่านสิมาพอกับ3แยกตรงนี้เขาเจ้าเอื้อน3แยกสนามบินนะครับ3แยกสนามบินเฮาบ่ต้องติดไฟแดงครับเฮาตรงไปเลยครับแล้วข้างหน้าครับสิเป็นไฟแดงอีกไฟแดงนึงครับเลี้ยวซ้ายสิเป็นออกไปถนนมิตรภาพอุดรขอนแก่นเนาะครับเนาะสิไปตามเสียกบานจันทร์ครับเท้าเลี้ยวซ้ายนะครับเด้อแต่เฮาบ่เลี้ยวครับตรงอย่างเดียวนะครับพี่น้องเดินทางมาโดยประมาณครับจะเห็นปั๊มน้ำมันปตท.อยู่ซ้ายมือครับเตรียมเลี้ยวซ้ายเลยนะครับตีไฟเลี้ยวไปเลยครับไฟแดงข้างหน้าเฮานี่เตรียมเลี้ยวเลยครับนี่ครับอำเภอหนองแสงลูกศรก็บอกแล้วว่าเลี้ยวทางซ้ายนะครับเราตีไฟเลี้ยวรอเลยนี่ใส่เขามากครับนี่ครับเลี้ยวใส่เขามากนี่จะเป็นบันเล่าครับบันเล่าบันเล่าน้องแสงอีก36กิโลมัธยม40กิโลนักกิโลบอกไว้ครับนี่ครับจะเห็นป้ายภูฝอยลุ่มพร้อมแล้วก็ไปบ้านเราครับนี่ครับบ้านเราตำบลนาดีอำเภอเมืองอุดรธานีครับมาเรื่อยๆครับพี่น้องบ้านเฮาตรงมาเลยนะครับป่าที่นี่ก็ได้ตรงไปเรื่อยๆครับนี่ครับพี่น้องเลยจากบ้านเรามากกว่าที่นี่ปั๊ม PT นะครับซ้ายมือตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับเด้อตรงมาเรื่อยๆเลยก็ต้องเลี้ยวใช้ทางสิ้นครับนี่ครับกาจะมาพอป้ายบ้านเขาดงมะกรูดนะครับเพราะต้องเขาเด้อครับเด้อตรงไปอีกครับตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆเรื่อยครับถ้าท่านมาตามนี้รับรองว่าไม่หลงครับเบิ่งไปเป็นช็อตเป็นช็อตครับเสไทยเบิ่งช็อตใหญ่ๆจุดที่น่าสังเกตให้พี่น้องบ้านเฮาได้เบิ่งกันเนาะครับเนาะเลยจากบ้านดุมกูลมากกับสิมี่นี่ครับโรงงานมันนะครับอยู่ขวามือนี่ครับโรงงานมันครับแต่ว่าบ่ได้บอกให้เข้าไปเด้บอกให้สังเกตจุดใหญ่ๆสิครับโรงงานมันตรงไปเรื่อยๆครับนี่ครับขวามือสิเป็นโรงงานมันนะครับเด้อนี่ถ้าท่านมาตามนี้แสดงว่าท่านมาถูกทางแล้วบ่มีเข้ามาหลงครับไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆครับ
พี่น้องบ้านเฮามาเรื่อยๆครับเส้นกลางระหว่างบ้านน้องให้มาเรื่อยๆครับนี่ครับป้ายชัดเจนครับน้ำตกทานงามภูฝอยลมมาตามนี้นะครับไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆครับคือผมบ้านแหละครับว่าต้องแม่ใส่ว่าต้องเลี้ยวใส่ใจจดใจจ่อตามเส้นทางนี้เลยนี่ครับทางดำเส้นนี้ครับอันนี้ผมก็เลี้ยวใส่นี่จากรถคันนี้ซื้อคันตรงหลายไม่ใช่ดักมันอันนี้ว่าคือว่าบ่ให้เลี้ยวคือเลี้ยวว่ามันสิว่าซั่นเด้ตรงไปเรื่อยๆครับพี่น้องมาเรื่อยๆครับสิมาพอทางโค้งครับเห็นท่านเจ้าเขียนไว้วัดถ้ำสหายนะครับเดี๋ยวฟ้านี่สามารถขึ้นไปวัดถ้ำสหายได้เลยครับแต่จุดหมายปลายทางเราไม่ได้อยู่ที่ถ้ำสหายนะครับไปต่อเลยครับพี่น้องครับวัดหลวงพ่อขั้นใจนี่คือเส้นทางบุญของเฮาครับไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับวันนี้เราอยู่เส้นกลางระหว่างบ้านโคกลาดบ้านโคกลาดบ้านโคกลาดครับนี่ครับกลางบ้านเลยครับไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆครับนี่ครับพี่น้องเห็นลูกศรเห็นไปป่ะครับเดี่ยวขวาผู้ฝอยล่มน้ำตกท่านงามมาตามนี้เลยครับตีไฟเลี้ยวไว้เลยครับพี่น้องตีไฟเลี้ยวขวาไว้ครับเนี่ยเมื่อพอดสามแยกตรงนี้ครับเราเลี้ยวขวาเนี่ยไปกับบ่อคู่ฝอยล่มน้ำตกชันงามไปเลยครับลงมาอีกเรื่อยๆครับตอนนี้ผ่านหน้าโรงเรียนบ้านลูกควายปลาขามนี่ครับมาอีกครับไปเห็นป้ายอยู่ทางทึ่งผู้ฝอยล่มครับเลี้ยวขวาตีไฟเลี้ยวไว้อีกครับตีไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาไปครับอำเภอหนองแสงก็บอกชัดเจนว่าเลี้ยวขวาขม่านี่นะครับตามนี้เลยครับนี่ครับเลี้ยวขวาครับปั๊บเรียบร้อยแล้วก็ตรงไปอีกครับมาซับซ้อนอยู่นี่แหละครับ 2-3 หม่องเดียวนี่แหละง่ายสะดวกสบายนี่ครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆพี่น้องที่เห็นอยู่ยอดผู้นะครับที่เป็นหลวงพ่อท่านท่านโอ้ยหลวงพ่อท่านใจนะครับนี่ครับเขาขี่รถมาเขาสีเดียวเห็นอยู่ทั้งยอดผู้เลยครับนั่นครับขาวๆนะครับนั่นก็คือจุดมุ่งหมายปลายทางหลวงพ่อท่านใจครับเอาสู้ปานนท์เชียงคำครับนี่มาเรื่อยๆนี่ครับตรงนี้ก็สิถือกินขี้มูจังน้อยครับแสดงว่าท่านมาถึงทางแล้วครับถ้าท่านมาจังสี่เราถือกินขี้มูนี่แสดงว่าใช่แล้วครับตลบอบอวนตรงไปเรื่อยๆครับให้เขาใจกลางระหว่างหมู่บ้านครับเห็นป้ายผู้ฝอยล่มครับลูกศรชี้ทางขวาครับเอากระเทียม
ตีไฟเลี้ยวขวาไปครับเลี้ยวขวาตรงนี้เลยครับนี่ครับไปลูกศรสี่ไปแล้วน้ำตกทันงามผู้ฝอยลมมาตามนี่เลยครับเนี่ยอีกไม่กี่ตึกใจข้างหน้าพี่น้องจะได้พบและสัมผัสกลิ่นอายของพระพุทธศาสนาสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับที่มาแสวงบุญนะครับไหว้หลวงพ่อขอพรนะครับเนาะไหนเด้อน้องเอ้ยที่ตักน้ำมันสิได้บาปซะนี่ครับถึงเรียบร้อยครับตีไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับพี่น้องครับวัดภูทองเทพนิมิตครับ